ก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์รีน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับไอวอลกันไปฟรีๆยกเซิร์ฟได้จริงแน่นอน 100% นะครับแล้วก็จะมีในส่วนท่าทางแล้วของฟรีอีกเยอะแยะมากมายคลิปนี้พี่จะมาอธิบายแบบละเอียดทุกเม็ดเลยนะครับแบบละเอียดยิบๆเลยนะครับใครดูคลิปนี้จบก็จะเข้าใจทุกอย่างเองนะครับในส่วนกิจกรรม Free Fire World Series รับของฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับคลิปนี้พี่มาบอกข่าวดีก็คือสายไอวอลฟรีๆมาทางนี้เลยนะครับก็ก่อนไปดูคลิปนี้นะครับขอคนละ1ไลค์1แชร์นะครับ1กดติดตาม1กดกระดิ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ขึ้นหน้าเฟซตัวเองด้วยนะครับถ้าครบ 50,000 วิวภายในวันนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งเลขบัตรการีน่าไว้ใต้คลิปปักหมุดให้เลยนะครับใครไวก็เอาไปได้เลยนะครับแจกฟรีๆย้ำว่าแจกบัตรการีน่าฟรีๆนะครับผมโอเคทีนี้พี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมที่พี่ถืออยู่เลยเห็นไหมคีย์บอร์ดตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอยู่ในส่วนตรงนี้มาเดี๋ยวพี่จะพามาดูเลยนะครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสดๆหมาดๆนะครับนี่นะครับเป็นกิจกรรมราชาแห่งเสียงเพลงนั่นเองนะจิตวิญญาณ Rock and Roll โหนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนไม้เมดบอลนะครับแล้วก็กีตาร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นดาบแล้วก็ไม้เมดบอลนั่นเองนะครับใครที่ยังสุ่มเนี่ยก็เข้าไปที่ร้านค้านะครับผมแล้วก็คำว่ากล่องนั่นเองนะครับก็จะมีกล่องสุ่มราคา25เพชรเท่านั้นเองพี่หมดไปประมาณ 1,000 กว่าๆ 1,500 ไป 1,500 หรือ 1,400 นี่แหละนะครับก็ได้มาทั้ง2อย่างเลยนะโอ้ถือว่าออกง่ายนะพี่บอกเลยว่าถือว่าออกง่ายไม่เกลือเท่าไหร่นะเนี่ยก็ใช้เพียงแค่เท่าไหร่อ่ะใช้100โทเค็นนะครับนี่เห็นไหมใช้100โทเค็นนะครับก็แลกได้เลยนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยก็โทเค็นตามนี้เลยนะในส่วนชุดก็ประมาณนี้แหละนะครับ80โทเค็นนั่นเองนะใครที่อยากได้ก็มาสุ่มกันนะครับราคาถูกๆเลยนะครับไม่แพงนะครับผมไม่แพงเลยนะครับนี่นะครับ25เพชรเท่านั้นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนกิจกรรม Free Fire World Series อัปเดตมาใหม่นี่ตารางนะครับผมตารางวันที่รับของฟรีนั่นเองนะครับเราดูในส่วนวันที่21กันบ้างนะครับวันที่21ก็เหลืออีก2วันเท่านั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนเช็คอินฟินทุกวันนะครับก็จะมีรับตั๋ว3ตั๋วเลยนะแล้วก็จะมีรับถ้วยแคมป์รางวัล MMWS แล้วก็เป็นกล่องตัวนี้นี่กล่องแดงแล้วก็มีแอร์บอร์ดนั่นเองนะเพียงล็อกอินเช็คอินเฉยๆนะครับในวันที่21นั่นเองนะครับผมแล้วก็นะครับผมภารกิจปลุกพลังแอนดูนั่นเองในส่วนวันที่21เหมือนกันนี่เลยก็จะมีสะสมโทเค็นนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะในส่วนกิจกรรมปลุกพลังแอนดูนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปนะครับวันที่21เหมือนกันนะครับคลังไอเทมใส่เต็มนั่นเองนะครับก็คือหาโทเค็นนะครับ FFWS มาแลกชุดนี่เลยนะครับผมชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับแล้วก็มีรูปโปรไฟล์มีตั๋วมีรถบิ๊กโฟนนั่นเองนะครับผมทีนี้เราข้ามมาดูในส่วนวันที่24กันบ้างวันที่24เนี่ยก็คือเชียร์นะครับน่าจะดูไลฟ์สดบางอันนี้พี่ไม่แน่ใจไม่ใช่นะครับเชียร์น่าจะเชียร์ทีมอ่ะนะครับผมนี่เชียร์ไทยใส่เต็มนะครับรับสูงสุดตั๋วไดมอนด์รอยัลนะครับ6ใบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนวันที่25นะครับผม25คือนะครับกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานั่นเองรับสูงสุด 19,999 เพชรเลยนะครับแล้วก็วันที่29ข้อมูลนี้นะครับก็คือนะครับล็อกอินรับเลยในส่วนกระเป๋าตัวนี้เลยกระเป๋า FFWS นั่นเองสีทองสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับชิ้นส่วนของแอนดูร่าง2นั่นเองนะครับ15ชิ้นเลยนะครับแล้วก็วันที่31แจ็คพอตใหญ่ครับผมอยู่ครบ120ก็คือ120นาทีในเกมนะครับผมรับฟรีท่าทางนะครับชูถ้วยฟรีๆยกเซิร์ฟเลยนะครับก็อย่าลืมเข้าเกมกันด้วยนะครับในวันที่31นั่นเองนะครับ31นั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับนี่ FFWS นะครับคิวใส่เต็มเน้นๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนแจกบัตรสร้างห้องนะครับคู่หูตัวปวนนั่นเองตู้ปวนนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีตัวแลกเปลี่ยนปืนแล้วก็จะมีระเบิดนั่นเองนะครับดีเลยไปดูใกล้นี่เป็นไงโอ้โหนี่ครับผมก็พี่เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรมากหรอกนะครับดีประมาณนี้นะก็คือสังหาร30 40 50คิวตามนี้นะครับผมก็กิจกรรมหมดในวันที่23พฤษภาคมนะครับผมทีนี้พี่ก็จะพามาดูนะครับในส่วนไอวอลฟรีเนี่ยเขารับยังไงอยู่ที่ไหนนะครับผมมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับพี่จะพาไปดูในส่วนตรงนี้ก่อนตาราง
โอเคนะเรามาอยู่ในเว็บ Limited Zone นั่นเองนี่เดี๋ยวพี่จะสุ่มเพชรให้ดูเลย9เครดิตเท่านั้นถูกสุดในทุกเว็บในประเทศไทยเลยนะครับเว็บนี้นะครับมาเรามาดูกันว่าจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่าเฮ้ย 1,800 เพชร 7K ได้จริงว่ะเฮ้ยเว้อยินดีด้วยคุณได้รับ 1,800 เพชรโอ้โหใครอยากได้แบบพี่นะครับผมเข้าเว็บแล้วก็ไปเติมเครดิตนะครับเติมเงินกดคำว่าเติมเงินแล้วก็กดคำว่าwallet ซองของขวัญสีแดงตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีวิธีบอกอยู่นะครับทำตามวิธีเขาได้เลยนะครับเติม100 500 1,000 ได้หมดนะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสุ่มแบบนี้ออกง่ายแบบพี่ได้รางวัลจริงๆแบบพี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยชื่อไว้ว่าเว็บ Limited Zone นะครับกดเข้าสมัครเชื่อมต่อ Facebook หรือสมัครผ่านเว็บได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับปฏิทินตรงนี้ก่อนนี่นะครับก็คือในส่วนร่มชูชีพแล้วก็ถ้วยตัวนี้เรากิจกรรมเราเข้าแล้วนะครับในส่วนระเบิดก็เข้าแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีไลฟ์สดนะครับวันที่21อันนี้ข้อมูลจากเซิร์ฟนอกเลยนะวันที่21เนี่ยก็จะมีสกินปืนตัวนี้นี่เห็นไหมเหมือนดูไลฟ์สดอ่ะดูไลฟ์สดครบแล้วก็จะรับไปเลยนะครับยกเซิร์ฟแล้วก็จะมีปืนตัวนี้ด้วย2สกินปืนเลยนะครับในส่วนอันนี้ก็น่าจะไม่น่าเข้ามั้งในเซิร์ฟไทยเพราะว่าชุดนี้เข้ากิจกรรมแล้วนะครับผมในส่วนชุดสงกรานต์เนาะแล้วก็วันที่จะเปลี่ยนเหมือนกันก็จะมีตัวละครแอนดูลัก2นะครับแล้วก็ล็อกอินรับตัวนี้ตามที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยในเซิร์ฟไทยนะครับผมในส่วน21อีกนึงก็เป็นรุ่นบิ๊กฟู้ดนะครับผมอันนี้ชุดผู้หญิงเนี่ยทำไมอันนี้เป็น29นะอันนี้พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ข้อมูลจากเซิร์ฟนอกเลยนะครับแล้วก็ล็อกอินรับกระเป๋าในวันที่21เหมือนกันดิเป็นกระเป๋าตัวนี้เลยนี่กระเป๋าใหม่ล่าสุดกระเป๋า FFWS นั่นเองนะครับทีนี้ไอวอลรับยังไงครับผมมาเรามาดูกันเลยนะครับไอวอลเนี่ยก็คือจะรับในส่วนคนดูนะครับครบนี่เลยนะครับดูไลฟ์สดในส่วนรอบไฟนอลนั่นเองนะครับนี่ดูไลฟ์วิชชิ่งอะไรสักอย่างนะครับในเซิร์ฟนอกเขาก็บอกมาแบบนี้นะครับในส่วนเซิร์ฟไทยเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าจะแจกไอวอลหรือเปล่านะครับอาจจะเด็ดกว่านี้ก็ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าไอวอลเนี่ยน่าจะแจกเหมือนกันแหละถ้าพี่ให้พี่เดานะในส่วนดูไลฟ์สดนะครับอันนี้ก็คือเขาแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับรอบเพย์อินนะครับคนดูครบ 15,000 คนเนี่ยรับสกินปืนรับท่าทางนะครับผมรับอะไรอ่ะรับแอร์บอร์ดรับตั๋วนะครับแล้วก็รับการ์ดทองโอ้โห 9,600 เลยโคตรเยอะนะครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือรอบไฟนอลวันที่30นะครับครบคนดูครบนะครับ 15,000 คนรับสกินปืนตัวนี้นะครับแล้วก็มีอีโบด้วยอีโบนะครับผมแล้วก็มีไอวอลมีท่าทางนะครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับสำหรับของแจกนะครับประมาณนี้เลยสำหรับการดูไลฟ์สดนะครับในส่วนเสริมนอกในส่วนเสริมไทยก็เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้อีกทีนึงเนาะแล้วก็จะมีในส่วนเสริมเวียดนามนะครับที่พี่เข้าไปดูนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็มีไอวอลเข้ามาเห็นมั้ยนี่แล้วก็มีสกินปืนในส่วนดูไลฟ์สดนั่นเองนะครับเหมือนกันกับเสริมเมื่อกี้เลยนะครับนี่เหมือนกันเลยนะครับของแจกแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น 100,000 200,000 300,000 นั่นเองเซิร์ฟไทยก็น่าจะเหมือนกันแหละนะครับน่าจะเป็นแสนเหมือนกันแต่อันนี้เนี่ยอันนี้คือ 15,000 พี่ไม่แน่ใจนะครับว่ามัน 15,000 คนหรือเปล่าหรือยังไงนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ 15.000 นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าคร่าวๆคือเขาแจกนะครับแจกในส่วนไลฟ์สดนั่นเองกิจกรรมไลฟ์สดนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาบอกคร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับข้อมูลคร่าวๆนะครับผมที่กำลังจะเข้ามาตอนนี้ก็เหลืออีก 2-3 วันเท่านั้นเองนะสำหรับกิจกรรม Free Fire World Series นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมในส่วนนี้ก่อนนะครับผมตรงไหนนะดีๆน้องๆอย่าลืมเข้ามาทำด้วยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยนะครับก็มีตั๋วแจกมีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับมีร่มชูชีพด้วยนะครับมีร่มชูชีพด้วยเยอะจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ไม่อยากเล่นไปอยากนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับหมดเขตกิจกรรมเนี่ยวันที่23นะครับ23พฤษภาคมเนาะก็จะมานี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดมาบอกกันนะครับสำหรับข่าวดีสายฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบคำว่าสวัสดีครับ